เดี๋ยวเข้าไปดูกันโอเคสวัสดีค่ะพี่น้องชาวอีเบย์ทุกคนนะคะก็เมื่อกี้เพออกมาจากทางออกประตูพอดีเมื่อกี้เนี่ยเราลงลิฟต์สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็เลยตัดพึบเลยนี่ค่ะนี่คือทางออกเมื่อกี้โรงแรมอันนี้คือโรงแรมที่เพพักนะคะโรงแรมเซนจูรี่นะคะเซนจูรี่พาซ่าโฮเทลอยู่ใจกลางเมืองของเมืองเซินเจิ้นค่ะเพราะว่าตรงนี้คือเวลาเราเข้าโรงแรมเข้าทางนี้นะแต่ว่าด้านหน้าตรงนี้นี่คือรถไฟฟ้าเห็นไหมโผล่มาปุ๊บเจอโรงแรมพี่เอเลยนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกันกับเมืองไทยในความรู้สึกของพี่เอนะคะที่นี่เนี่ยก็คือประมาณแยกราชประสงค์น่าจะเป็นแบบเซ็นทรัลเวิลด์นะคะเพราะคุณดูนะนี่รถไฟฟ้านะคะแล้วก็เราจะเห็นตรงนี้เนี่ยจะเป็นลานกิจกรรมบีทบ็อกซ์นะคะก็จะเต้นมีเต้นมีแดนซ์ของกลุ่มวัยรุ่นนะคะแล้วก็มาโชว์สเต็ปกันตรงข้างหน้าตรงนี้ค่ะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราแยกตรงนี้แยกไฟแดงเนี่ยจะเป็นแยกใหญ่เลยนะคะตรงนี้ก็คือห้างนะคะก๊อฟเกตองเกตเอเกตพรีเมียมอะไรทั้งหลายนะคะตรงนี้ทั้งหมด 4.5 จุดตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นแหล่งรวมอาหารการกินย่านวัยรุ่นทุกอย่างหมดเลยอยู่ตรงนี้นะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาเดินกันแต่พี่เอกับน้องน้ำฟ้าเนี่ยอยากกินมากกว่าไม่ได้อยากช้อปปิ้งแล้วเพราะว่ามัน5กระเป๋าแล้วพี่เอโดนปรับสตางค์แน่นอนรู้ได้เลยทันทีนอกจากแบ่งของอ่ะไปที่น้ำฟ้าอีก1กระเป๋านะคะเพราะว่าคนนึงได้สิทธิ์เนี่ยก็คือ37 40กิโลต่อคนฉะนั้นก็จะแบ่งสมบัติไปให้น้องน้ำฟ้าของอะไรที่ซื้อก็ให้เขาเลยให้เขาเลยนะคะน้องฟ้าพี่ขอแบ่งสมบัติหน่อยได้ไหมคะแบ่งอะไรคะแบ่งของจาก5กระเป๋าของพี่มาแบ่งให้น้องน้ำฟ้าบ้างได้ไหมคะแบ่งขนมน้องฟ้าไม่เต็มนะได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่จะซื้อกระเป๋าเดินทางใหม่ให้อีก1ใบค่ะแล้วก็เอาทรัพย์สมบัติของพี่ใส่ให้กับน้องฟ้าขำมากเลยเราซื้อของกันเยอะมากแต่ว่าของเหล่านั้นที่เราซื้อเนี่ยมันเป็นคุณค่าทางใจดีกว่าเป็นคุณค่าทางใจนะคะที่พี่เอหามานานกว่า10ปีนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะข้ามน้องฟ้าเราจะข้ามตรงนี้แล้วไปห้างตรงนู้นข้ามฝั่งนะคะข้ามฝั่งนี้แล้วไปห้างตรงนู้นนะคะโอเคเหมือนแยกราชประสงค์อะค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเดี๋ยวเอโชว์ทุกคนของบ้านเรานะคะบ้านเมืองสะอาดมากค่ะโอเคพี่ว่าปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนละแล้วคันนี้ก็คือทำให้ประเทศจีนเนี่ยไปข้ามถนนได้แล้วค่ะอุ้ยยังทำไมคนนั้นข้ามน่ากลัวมากน้องฟ้าอยากก่อนนั่นไงมันยังสีแดงอยู่เลยเออตายแล้วคนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเขาทำไมก็กล้าหาญชันชัยมากนี่ทางนู้นเห็นไหมเราจะเห็นวัยรุ่นเปิดสเต็ปเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยค่ะเนี่ยตรงนี้เขาเปิดสเต็ปแดนซ์กันเดี๋ยวเราจะไปดูวัยรุ่นไหมคะน้องน้ำฟ้าไปดูเขาเต้นมาอ่ะโอเคน้ำฟ้าชอบใช่ไหมคะใช่ค่ะไปเพราะเราคือวัยรุ่นค่ะเว้ยระวังนะพอดีว่าที่นี่เขาขับพวงมาลัยซ้ายพอเขาขับพวงมาลัยซ้ายสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะต้องมองสลับกับสิ่งที่เราใช้ชีวิตประจำวันไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นเราจะเป็นอันตรายกับร่างกับตัวเรานะคะต้องมองให้ดูเรามาฟังดูบีทบอยสิว่าวัยรุ่นเขาทำอะไรกันที่อุ้ยนี่แล้วไม่พอจักรยานเราก็ต้องระวังหลังด้วยเพราะระวังหลังอุ้ยนี่หนุ่มจีนหล่อมากค่ะเราก็จะเห็นว่าน้ำฟ้าเขาก็ไลฟ์เหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่เขาไลฟ์เนี่ยเขาไลฟ์นี่ไงเปิดสเต็ปเฮ้ยคนแก่เต้นเหรอเฮ้ยนั่นไงเหมือนที่สิงคโปร์ไปนี่ว้าวเอโยกตามนะเห็นไหมไม่ต้องเต็มแดนเห็นไหมเนาะเฮ้ยเลิศเฮ้ยดูเขาโค้งจังหวะดิน้ำฟ้าเต้นเร็วหรือว่าต้องก่อนเฮ้ยดูดิเขามีหลายอายุเฮ้ยแล้วดูนะอายุเยอะเห็นยังข้างหลังอายุ50กว่านี่ไงนี่ไงเริ่มแล้วเขาจะมีคนนำเต้นเนาะเขาคงเหมือนแอโรบิกบ้านเราเออไหมดูเด็กดีน่ารักนะคะเฮ้ยเขาแยกแบ่งแบบแบทเทิลหรือเปล่าแบทเทิลสองกลุ่มอ๋ออากาศดีไหมดีค่ะตอนนี้อากาศ15องศาค่ะเย็นเย็น
เย็นๆหน่อยนะคะนี่คือกี่ทุ่มนะพี่เอตอนนี้นะคะเป็นเวลา4ทุ่มค่ะเขายังดูคืนกันอยู่เลยเนาะเพราะว่าตรงนี้คือกลางใจเมืองตรงนี้คือกลางใจเมืองนะคะโอเคเราไปกันต่ออันนี้คือสเตจของเขานะแล้วก็แล้วก็นี่ค่ะนี่เห็นไหมนี่คือโรงแรมพี่เอค่ะนี่เราพักไม่ธรรมดานี่คือเซนจูรี่นะคะเซนจูรี่ค่ะ9โฮเทลเราพักชั้นที่เท่าไหร่นะ11เนาะชั้น11เป็นห้อง VIP เราพักแหมเป็นห้อง VIP พี่เอจัดให้จัดให้ ABE จัดให้นะคะ VIP ได้จัดให้ทุกคนด้วยครับน้ำฟ้าครับอย่างดีกินดีเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มีคนเขาแซวกันในทริปเอจัดให้พี่เอกินแบบไหนพี่นอนแบบไหนน้องฟ้าก็นอนแบบนั้นนอนแบบนั้นกินแบบนั้นค่ะนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะทริปที่พี่เอพาทุกคนมาดูแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรเดี๋ยวเดือนตุลาคมพี่น้อง ABE Bay Family เนี่ยเดี๋ยวพี่จะจัดทริปแบบนี้พาพวกเราเนี่ยมาดูงานให้เห็นจริงๆเลยค่ะว่าผู้ผลิตจีนเนี่ยเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วทำไมคนยุโรปคนต่างประเทศเนี่ยเขาถึงให้ความสนใจกับโปรดักต์แล้วมีการตีแบรนด์นะคะแล้วมีการสั่งออเดอร์แต่ละ1รายการ1ไอเทมสินค้านะคะจะมีออเดอร์ที่สั่งเนี่ยขั้นต่ำคือ 1,000 ชิ้นฟังไม่ผิดนะแต่คุณรู้ไหมมีหลายคนถามพี่เอว่าพี่เอเขาขายรายการสินค้าที่เขาขายเนี่ยรายการหนึ่งอ่ะแค่เพียง 0.99 แล้วเขาได้อะไรคุณรู้ไหมว่าวันนี้ทั้งวันที่พี่เอไม่ไลฟ์พี่เอไลฟ์ตอนเช้าตี5ที่ประเทศจีนก็คือตี4บ้านเรานะเพราะพี่เอไปเอาคำตอบมาค่ะว่าเขาขายสินค้าราคา 0.99 เรามองว่าเขาไม่มีกำไรแต่คุณรู้ไหมเพื่อลงมือทำ data mining บน eBay นะคะและเอารายการสินค้าตัวนั้นเนี่ยเพื่อรู้อยู่แล้วแหละมีสินค้าอยู่ตัวนึงมันขายดีมากคุณรู้ไหมคะว่ายอดโซอยู่ที่ 10,000 โซ 10,000 กว่าโซนะ 10,000 โซนะมันมีบางรายการของร้านนี้เนี่ยมันดีดไปถึงยอดโซนะคะวันนึงเนี่ยมันตกประมาณเกือบ100โซว้าวรายการนี้มันเพิ่งโพสต์ลงขายสินค้าได้ประมาณยังไม่ถึง2เดือนค่ะราคาที่พี่เอไปดูในงานเนี่ยเขาให้อยู่ที่48เซนคุณลองช่วยลบตัวเลขให้พี่หน่อยถ้ารายการอยู่ที่48เซนลบกับ 0.99 48เซนลบด้วย 0.99 แล้วคุณรู้ไหมคะว่าไอ้48เซนเนี่ยมันเซตต่อชิ้นเนี่ยมันคือ4แต่ตอนที่สตาร์ทปิด 0.99 มันเซตต่อชิ้นแค่1ฉะนั้นถ้ามันคูณบวกลบคูณหารกันแล้วเนี่ยเพื่อลองคิดเล่นๆนะเราจะกำไรอยู่ที่ประมาณสมมุตินะ40เซน40เซนคูณ4 44 16เซนเปอร์446ก็คือ 1.6 1เหรียญ60เซนนี่คือกำไรต่อ4นะฉะนั้นคุณลองคิดตามให้นะคะว่าเขามียอดโซนะตอนนี้ 10,000 รายการคุณลองเอา 1.6 คูณ 10,000 เป็นเงินเท่าไหร่แล้วคูณ30เข้าไปค่ะคำถามที่หลายคนชอบถามเฮว่าคนจีนเนี่ยเขาขายสินค้าแบบนี้ทำไมตั้งราคาขายแบบนี้ทำไมเนื่องจากประเทศจีนนะคะเขาได้มีการเติบโตแล้วก็พัฒนาประเทศเขาทั้งหมด10เมืองหลักฟังดีๆนะ10เมืองหลักที่เป็นเมืองเศรษฐกิจปกครองตัวเองและพัฒนาตัวเองตอนนี้นะคะรายได้ของเขาเด็กเพิ่งจบปริญญาตรีจะมีรายได้6,000 หยวนต่อเดือนตีเป็นเงินไทยเอา 6,000 หยวนคูณด้วย5บาท1หยวนเท่ากับ5บาท
ฉะนั้นถ้า6กันหยวน6 5 30รายได้ขั้นต่ำของคนจีนเนี่ยที่เพิ่งจบปริญญาตรีเนี่ยจะมีรายได้อยู่ที่ 30,000 บาทต่อเดือนแต่ถ้าใครรับราชการจะมีรายได้ 11,000 หยวนต่อเดือนตีเป็นเงินขั้นต่ำคือ 55,000 บาทค่ะไม่ต้องแปลกใจ ว่าทำไมเดี๋ยวนี้ผู้ผลิตไม่ง้อเราเลยเวลาดิวธุรกิจดิวด้วยจำนวนโวลุ่มเพ่เลยเกิดไอเดียมากมายเลยค่ะว่าเราจะพัฒนาสินค้าไทยของเราในการที่เราจะตั้งราคาขายจุดขายของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่เอจะไลฟ์ให้กับพวกเราได้เห็นเรื่องของการตั้งราคาขายดิฟของมูลค่าคนจีนไม่ได้ขายสินค้าราคาที่สูงแต่เอาจำนวนที่กินกันยาวๆค่ะเอากำไรแค่เพียง20เซน40เซนแค่นั้นแต่เอาโวลุ่มเยอะๆแล้วมันแค่1ไอเทมแต่มันคูณไปสิ1บริษัทมันไม่ได้มี1ไอเทมไงมันมีเป็นหมื่นๆรายการนี่คือหลักคิดของคนจีนค่ะและปัจจุบันสินค้าของจีนที่มาลอสคือมาโชว์ให้เราเห็นในงานเป็นสินค้าที่ดีแล้วก็มีคุณภาพมากๆฉะนั้นผู้ผลิตไทยเราเนี่ยเราต้องคิดหลักมาร์เก็ตติ้งใหม่แล้วว่าเราจะผลิตยังไงที่จะได้มีกำไรแล้วมันคุ้มกับปริมาณในการสั่งออเดอร์ค่ะนี่คือแนวคิดที่พี่เอฝากไว้กับพวกเราเดี๋ยวพี่เอขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนนะคะเนื่องจากว่าพี่เอไม่ไหวแล้วเสียงพี่เอไม่มาอีกแล้วนะคะแล้วก็อากาศที่นี่เย็นมากๆค่ะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ10กว่าองศานะคะมันเย็นแล้วก็บางช่วงเนี่ยมันก็จะมีฝนด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากๆพรุ่งนี้เราเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมนะคะก็คือ5ที่เมืองจีนตี4ของเมืองไทยนะคะ ABE Bay Live ครั้งที่146จะแบ่งปันความรู้ในเรื่องของแก๊ปของการตั้งราคาขายอีกเช่นเดิมนะคะแล้วคืนนี้เราเจอกันจบไปด้วยบรรยากาศแบบนี้ค่ะอ๋อเมื่อกี้มีคนคูณให้กับพี่เอนะคะก็คืออยู่ที่ 480,000 บาทต่อ1ไอเทมต่อกำไรนะคะฉะนั้นคุณลองดู4ร้านเขาไงพี่เอบอกได้เลยว่าผู้ผลิตคือไม่แปลกใจว่าทำไมเซลเลอร์ของคนจีนเนี่ยเขาถึงมีกำไรต่อเดือนเนี่ยเป็นหลักล้านไม่แปลกใจแล้วพี่หายสงสัยแล้วแล้วเดือนตุลาคมพี่จะพาพวกเรานะคะ ABE Bay Family มาทำมาร์เก็ตติ้งกันที่นี่มาบุกตลาดกันแบบนี้มาให้เห็นไอเดียเห็นมุมมองเห็นภาพของตัวเองว่าเราใหญ่แค่ไหนในการที่เราเนี่ยทำธุรกิจบน eBay ขายสินค้าไปทั่วโลกเพื่อนผู้ค้าของเราเขาทำหลักมาร์เก็ตติ้งยังไงเขามีวิธีคิดในเรื่องของการตั้งราคาขายอย่างไรเขามีแพ็คเกจจิ้งทำให้โปรดักต์ของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นปุ๊บอยากซื้อเลยอยากเอาไปทำกำไรเลยแล้วเราล่ะเราจะพัฒนาตัวเราในการเป็นนักขายมืออาชีพเป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ในการขายสินค้าส่งต่อสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้กับคนทั่วโลกอะอย่างไรให้จะพาพวกเรามานะคะมาทำเวิร์กช็อปกันจริงๆเห็นภาพกันจริงๆ5วัน4คืนนะคะทั้งที่ประเทศจีนกวางเจากวางโจเซินเจิ้นแล้วก็ที่ฮ่องกงค่ะนะคะจะพาไปทุกที่ที่เพแบ่งปันความรู้อยู่ตรงนี้ค่ะให้ทุกคนได้เห็นว่าเรายิ่งใหญ่มากพอประเทศไทยของเราสินค้าไทยของเราไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะไปแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันนะคะและอีกอย่างนึงอยากขอบคุณค่ะขอบคุณพวกเรานะคะทำให้พี่เอได้รู้เลยจริงๆว่าไม่ว่าพี่เอจะไลฟ์เวลาไหนก็มีคนที่เห็นคุณค่าเวลาเอาเวลาของคุณมาแลกกับการที่ได้รับความรู้ตรงนี้พี่ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนที่ได้แชร์แบ่งปันออกไปค่ะพี่เชื่อว่าถ้าเราร่วมใจกันเราผลักดันกันเราจะเห็นผ
ความยิ่งใหญ่ในประเทศของเราเราจะเห็น GDP ในประเทศของเราเติบโตเราจะเห็นความมั่งคั่งแบบนี้ทำไมคะเมืองของเขาเติบโตสร้างเมืองของเขามาในเวลาแค่เพียง10ปีสั้นๆแต่เติบโตขนาดนี้ยอดธุรกิจมหาศาลขนาดนี้เพราะเขาร่วมใจกันค่ะแล้วเราล่ะคะแรงงานขั้นต่ำเขารายได้ขั้นต่ำอยู่ที่ 30,000 บาทต่อเดือนแล้วเราล่ะคะฉะนั้นถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยเราค่ำคืนนี้พี่เอไปก่อนนะพี่ขอเก็บเสียงไว้แล้วก็ขอไปเดินเซอร์เวย์หาข้อมูลนิดนึงนะคะคืนนี้ดึกแน่นอนนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะสนุกแน่นอนค่ะน้องฟ้าคะเดี๋ยวพี่จะจบไลฟ์แล้วพอดีเมื่อกี้พี่สรุปความรู้รู้สึกยังไงทริปนี้ได้อะไรบ้างสักนิดนึงสักหนึ่งข้อเป็น Amazing of the World ค่ะพี่เอนี่โลกของวานค่ะบ้านเราอ่ะเอแอร์ก็สินค้าเมืองจีนสินค้าเมืองจีนเราไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงมาสัมผัสแล้วณวันนี้ได้มาสัมผัสแล้วกับคำว่าสินค้าของจีนเป็นยังไงAmazing ถูกใจและดีมากแล้วอีกอย่างนึงทำไมเขาถึงตั้งราคาขายที่ถูกมากถูกจริงๆแต่เอาวอลุ่มเอาวอลุ่มใช่สินค้าบางอย่างชิ้นละไม่กี่บาทเองไม่ถึงหลักร้อยด้วยนะแค่เพียงหลัก10 20บาท30บาทตีเป็นเงินไทยนะคะแต่คุณต้องซื้อจำนวนเท่าไหร่ต้องซื้อดีลกัน 1,000 อัพอ่ะถ้ายอดไม่ได้คือไม่ให้แล้วจ่ายเงินสดนะใช่โอนเงินสดจากตรงนั้นเห็นเลยแล้วเขาผลิตให้เลยส่งต่อได้เลยแล้วชิปปิ้งภายใน10วันเรามาเรียนรู้ถึงการชิปปิ้งด้วยเนาะว่าเขาชิปปิ้งกันยังไงเขาแพ็คเกจจิ้งกันยังไงคือรู้หมดเลยอ่ะแล้วมันสนุกมากมันเป็นที่ที่ผู้ประกอบการหรือเป็นที่ที่ผลิตใช่ไหมใช่เยอะมากค่ะบอกเลยว่าเยอะมากเป็นโรงงานการผลิตมันเป็นแบบเข้าใจแล้วอะว่าทำไมประเทศจีนถึงยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ประชากรอะ 1,500 ล้านคนอะแล้วไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขารวยกันมากมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นในประเทศจีนมากๆอะรวยมากอะแล้วมันเกิดขึ้นแล้วคุณรู้ไหมรถที่ประเทศจีนเบนซ์ BM Audi Porsche Lowland โอ้โหแบบรถใช้รถกันแบบแพงๆอะไรเขาใช้รถแพงๆไม่มีนะคะโตโยต้าไม่มีไม่มีโตโยต้าไม่มีฮอนด้ามีรถสปอร์ตหมดค่ะแท็กซี่ขับด้วยโวล์กค่ะพูดเลยแค่แท็กซี่อ่ะยังเป็นรถยุโรปอ่ะคุณก็เขามีเงินมากอ่ะฉะนั้นเราลองเอาไอเดียบางอย่างอ่ะมาปรับใช้กับการทำธุรกิจของเราแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยเราก็เป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันนะคะคือมาที่นี่รถเบนซ์ถ้าเทียบนะกับบ้านเรานะมันก็คือ Honda Toyota เบนซ์ BM เนี่ยคือ Honda Toyota ที่นี่เลยนะคะโอเคไปแล้วขอบคุณทุกคนมากๆและคุณดูนะพี่เอพร้อมไม่พร้อมอย่างชุดเดิมแต่ดูคนนี้เปลี่ยนแล้วค่ะเดี๋ยวๆๆต้องสบาย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 เขาสบายสบายนะคะขาสั้นค่ะสบาย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 มากเลยค่ะฉะนั้นเราไปด้วยกันแล้วนะคะรักทุกคนมากๆสวัสดีค่ะ